ตอนนี้มีประเด็นที่พูดกันนะครับว่ามีคนได้รับไลน์ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันนี้แม่ผมโดนมาแล้วโดนมาแล้วใช่ไหมอ๋อมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนมิเตอร์เป็นระบบดิจิตอลไฮขอให้คุณเนี่ยเตรียมเอกสารส่วนตัว1 2 3 4 5โอ้ถ้าคนหลงเชื่อนี่เอาข้อมูลไปให้เขาเฉยเลยแม่ผมเกือบไปแล้วนะฮะเนี่ยโชคดีนะครับคุณผู้ชมไปตรวจสอบกันก่อนดีกว่าในชัวร์หรือโมนิมครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ดิจิทัลให้เตรียมเอกสารส่วนตัวตรวจสอบข้อมูลนี้ไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพบว่าเป็นแชร์มั่วนิ่มแชร์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นการแอบอ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบายติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านทางโทรศัพท์และช่องทางไลน์เพื่อให้ยืนยันชื่อนามสกุลในการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าให้เป็นแบบดิจิทัลขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อค่ะ